เราสามารถคว้าแชมป์โลกได้แล้วแล้วก็อาจจะผิดหวังจากปีที่แล้วเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะคว้าแชมป์ได้พอมาในปีนี้เราได้คว้าแชมป์ได้เราก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจครับแล้วก็มันเป็นความใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กๆด้วยว่าเราอยากเป็นแชมป์โลกครับแล้วก็มาในวันนี้เราสามารถทำได้ก็รู้สึกดีใจมากนี่ค่ะความรู้สึกไหมครับพอเรารู้ว่าแบบแชมป์เก่าอย่างแอสเซนต์ของเราไปเรามีความมั่นใจมากขึ้นไหมว่าแบบปีนี้เราจะไปลุ้นแชมป์กับเขาบ้างคือจริงๆเวลาคนทั่วไปเห็นสายที่มันเปิดกว้างนะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนเราจะได้ง่ายๆแต่ว่าจริงๆแล้วสำหรับตัวผมเองคิดว่ามันเป็นสายที่อันตรายเพราะว่ายิ่งเราเจอนักกีฬาที่เรามีสิทธิ์ที่จะชนะนะครับเราก็จะมีความมั่นใจจนเกินไปจนทำให้บางทีในเกมเนี่ยอาจจะติดการประมาทหรือว่าเล่นได้ไม่เป็นตัวของตัวเองครับก็ทำให้บางทีเล่นกับคนที่ลำสิทธิ์ชนะเนี่ยเราก็มีความกดดันมากๆพูดถึงหลังจากรายการนี้ครับรายการต่อไปคือเอเชียนเกมส์ครับไชน่าโอเพ่นครับไชน่าโอเพ่นอ่ะหลังก่อนที่จะไปเอเชียนเกมส์เพราะเอเชียนเกมส์เดี๋ยวเป็นลุ้นเหรียญที่ตัวแทนลุ้นเหรียญของประเทศไทยครับพูดถึงเอเชียนเกมส์เลยหรือว่าไชน่าอาทิตย์หน้าก็เป็นไชน่าโอเพ่นครับแล้วก็หลังจากไชน่าโอเพ่นก็เป็นฮ่องกงก็สองรายการนี้ก็จะพยายามเรียนรู้ให้มากกว่าเดิมครับเพราะว่าคือเราได้แชมป์โลกมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมีความกดดันในเกมนะครับก็จะพยายามคิดว่าเราก็คือเริ่มจากศูนย์ใหม่เดิมครับเพราะว่าคือรายการใหม่ก็คือเริ่มต้นใหม่แบบเดิมครับก็จะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็เรียนรู้ต่อไปครับอยู่ครับสองรายการชนะของผมนี่มันเกี่ยวกับสภาพอากาศหรือเปล่าในเกมครับเพราะว่ามีผลแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่ได้ฝึกซ้อมตามเวลาที่เราเคยซ้อมไว้ครับก็ทำให้บางทีสภาพร่างกายในแมตช์หนักๆเนี่ยไม่สามารถที่จะยืนระยะได้เหมือนช่วงรายการแรกๆครับก็แน่นอนอยู่แล้วมีผลแน่นอนการแข่ง3เกมติดกัน4แมตช์ทำให้ตอนนี้ก็มองว่าเราแข่งการเล่น3เกมมากกว่า2เกมคือจริงๆก็อยากเล่น2เกมครับเพราะว่า3เกมมันก็ค่อนข้างเหนื่อยแต่ว่าด้วยแบบเกมบางทีคู่แข่งของเราเนี่ยเตรียมตัวมาดีก็ทำให้บางทีเกมแรกเราเนี่ยเป็นเกมที่เราเปิดได้ไม่ดีก็ทำให้บางทีจะต้องเล่น3เกมหรือว่าอาจจะต้องใช้พลังกำลังมากในการที่จะไล่แต้มเพื่อจะเล่น2เกมฉันความที่อยากขอบคุณใครเป็นพิเศษนะครับก็ขอขอบคุณลูกกรนะฮะอากุกแล้วก็โคชเป้โรงเรียนด้านมาหงยอดทุกคนนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่สนับสนุนผมแล้วก็สมาคมเป็นด้านแห่งประเทศไทยนะครับที่สนับสนุนผมทำให้ผมสามารถประสบความสำเร็จในวันนี้ครับยูครับเมื่อ10 ปีก่อนยูให้สัมภาษณ์ไว้ที่งานนักกีฬาเยาวชนดีเด่นบอกว่าอยากเป็นมากกว่าที่เราเป็นผู้ชนะตอนนี้เราถือว่าก้าวข้ามไปไหมผมว่ายังไม่ถึงจุดที่ขั้นเขาเพราะว่าเขายังเรียกว่าเขามีความประสบความสำเร็จแล้วก็มีความเป็นสภาพหลุดมากกว่าครับแล้วก็เคารพเขาแล้วก็เห็นเขาเป็นไอดอลด้วยก็เลยบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถเจอเขาเนี่ยเราก็จะไปสอบถามแล้วก็ขอความคำแนะนำของเขาว่าทำยังไงที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปทั้งในสนามและนอกสนามด้วยครับลือบอกว่าอยากทานอาหารไทยตอนนี้มีเมนูในใจไหมยังไม่มีครับเพราะว่าพอหลังจากแข่งเสร็จก็ไปทานอาหารไทยก็ตอนนี้ถึงไทยแล้วก็แน่นอนอยู่แล้วครับเดี๋ยวต้องหาอาหารไทยกินแน่นอนวิวครับพูดถึงเราต้องเล่นที่จีนแล้วนักแบดจีนคือชายเดี่ยวถือว่าหนักมากแล้วเขาน่าจะเป็นตัวที่ต้องรวมถึงนักกีฬาเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและญี่ปุ่นเราต้องกลับมาเจอกันอีกครั้งคือการมีการจะเพิ่มสเปคของตัวเองเพิ่มสไตล์การเล่นหรือปรับเป็นสไตล์การเล่นคือสไตล์การเล่นอาจจะเป็นเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราจะต้องในช่วงที่มีการแข่งขันเนี่ยเราก็ต้องมีการฝึกซ้อมเพิ่มด้วยเพื่อคุมพละกำลังในรายการหลังๆครับก็ตอนผมก็แน่นอนอยู่แล้วประเทศที่เราต้องไปเจอเนี่ยเขารู้แล้วว่าเราต้องสไตล์ไหนนี่แล้วก็แต่ว่าถ้าเรามีพละกำลังพอเราก็สามารถที่จะเล่นได้เดี๋ยวชิงเกมมั่นใจถึงเพียงพอไหมครับครับผมคิดไปทีละรอบอยู่ครับเพราะว่ายิ่งผมคิดสูงมากเท่าไหร่มันยิ่งมีความกดดันแล้วก็เล่นไม่เป็นตัวเอง